ก็คือตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นชุดเดโมของอะไรนะโมชั่นคอนโทรลใช่ถูกไหมฮะตัวไหนฮะที่ว่าเป็นบิวอินในอะไรนะ PLC ที่บิวอินฟังก์ชันของโมชั่นคอนโทรลเข้าไปตัวนี้ MP 3000นี่เหรอก็คือถ้าแตกต่างกับยี่ห้ออื่นยังไงฮะยี่ห้ออื่นคือเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าอะไรมันต้องใส่การ์ดใช่ครับเป็นออปชั่นการ์ดฟังก์ชันการ์ดเข้าไปเป็นออปชั่นการ์ดเข้าไปใช่ไหมแต่ตัวนี้คือบิวอินเลยก็คือแล้วเวลาเขียนโปรแกรมเขียนยังไงเขียนมันไอ้ PLC เขียนลัดเดอร์เขียนอะไรอย่างเงี้ยลัดเดอร์ทั่วไปอ๋อครับแล้วตัวนี้คืออะไรไอ้ซิกมา7นี่คืออะไรเนี่ยจะเป็นตัวเซอร์โวมอเตอร์อ๋อเซอร์โวใช้สำหรับคอนโทรลเซอร์โวตัวเนี้ยนะใช่ครับก็จะคู่กันของมอเตอร์กับเซอร์โวโอเคแล้วตัวนี้ซิกมา V เนี่ยจะเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ครับอ๋อเจเนเรชันเก่าของยาคาซาวะแล้วเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีชุดเดโมคือตัวไหนอ๋อไม่มีตัวนี้ด้วยครับที่เป็นวายวายอันนี้เหมือนจำลองถ้าสุดท้ายที่เห็นก็เป็นในตลาดแพ็กเกจจิ้งอ๋อคือจำลองแผ่นของแพ็กเกจจิ้งมาให้ดูว่าคือเซอร์โวมีบทบาทอะไรยังไงถูกไหมใช่ครับอย่างตัวนี้ภาพรวมก็คือจะเป็นในส่วนของคอมมูนิเคชันเนี่ยเพราะว่านั่นคือแมคคาโทลิงใช่ครับอย่างมิตูก็จะเป็น CC Link ใช้อะไรนะมิตูจะเป็น CC Link ใช่ครับผมเห็นว่าเป็นแมคคาโทลิงอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราโชว์ให้ดูว่าระบบคอมมูนิเคชันของเขาว่าเนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้กับหลายๆแบรนด์แล้วลิงก์ยังไงลิงก์ผ่านสายนี่เหรอใช่ลิงก์ผ่านสายสีน้ำเงินนี่ใช่ไหมใช่โอเคแล้วไหนคอนโทรลเลอร์อยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่คือสั่งควบคุมมาจากคอนโทรลเลอร์ใช่ไหมตัวแมชชีนตู้คอนโทรลตู้คอนโทรลนี่เป็นทัชสกรีนโอเคแล้วตัวนี้โชว์อะไรอ่ะตัวนี้ก็เป็นแกน XY ครับเหมือนคอนโทรลตำแหน่งอย่างตัวนี้ก็จะมีเซนเซอร์ทางจริงๆเขาจะเขียนโปรแกรมไว้ว่าให้มันมูฟเป็นตัวอักษรอ๋อมูฟเป็นตัวสอนเนี่ยคือเวลคัมทูยาคาซาวะเนี่ยนะโอเคก็จะเห็นเซนเซอร์มูฟ MP 3000นี่คืออะไรอ่ะมันจะเป็นรุ่นของยาคาซาวะครับผมจะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ MP 700 MP 900 MP 2000อ๋อเป็นซีรีส์ของยาคาซาวะ